มุมอ่ะโอเคนะครับก็ครั้งที่แล้วเราพูดถึงภาพรวมทั้งหมดของตัว evolutionary computation นะครับก็คือดูแนวคิดนะครับดูหลักการว่าไอ้ตัว EC เนี่ยมันมีวิธีการในการแก้ปัญหาโดยรวมอย่างไรนะครับแล้วก็เราก็จะเน้นไปที่กระบวนการในการทำงานของ GA เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เนี่ยนะครับเราก็จะเริ่มมาศึกษาในรายละเอียดนะครับว่าถ้าต้องการเอา GA เนี่ยมาใช้ในการแก้ปัญหาเนี่ยนะครับมันจะต้องมีกระบวนการขั้นตอนวิธีการอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับก็จะมาทวนในเรื่องของกระบวนการของ GA กันนิดนึงก่อนนะครับก็คืออย่างที่บอกนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยนะครับเราจะใช้ตัว GA เนี่ยนะครับกระบวนการเนี่ยนะครับทั้งเทอมนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้จำภาพนี้ไว้นิดนึงก็คือผังของการประมวลผลการดำเนินการเนี่ยนะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับเราจะเริ่มศึกษาวิธีการแล้วก็ implement เขียนคำสั่งนะครับทีละส่วนซึ่งในการแก้ปัญหาของตัว GA นะครับหรือพวกอัลกอริทึมในกลุ่มของ EC ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่จะมีรายละเอียดปีกย่อยเนี่ยอาจจะมีการแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยเริ่มต้นนะครับตัวเริ่มต้นเนี่ยเราจะเริ่มทำการสร้างคำตอบเริ่มต้นที่เป็นไปได้นะครับสร้างคำตอบเริ่มต้นที่เป็นไปได้นะครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นการสร้างประชากรเริ่มต้นนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับแต่ละอัลกอริทึมนะครับเขาก็จะมีวิธีการในการออกแบบตัวคำตอบแต่ละตัวเนี่ยที่มีความแตกต่างกันนะครับแต่อย่างที่บอกว่าตรงนี้เราจะเน้นไปที่ตัว GA เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบเริ่มต้นของตัว GA เนี่ยนะครับเขาจะทำการแทนคำตอบในรูปของโครงสร้างอาร์เรย์นะครับเดี๋ยวผมเปิดหน้าจอเขียนหน้าจอประกอบไปด้วยเลยโดยในภาพรวมนะครับอย่างที่บอกคือจุดที่1นะครับขั้นที่1เนี่ยเราจะทำการสร้างคำตอบของสร้างคำตอบที่เป็นไปได้นะครับเรียกว่าเป็นการสร้างประชากรเริ่มต้นตัว GA เนี่ยนะครับคำตอบที่เป็นไปได้เนี่ยก็คือจะอยู่ในรูปของโครงสร้างที่เป็นอาร์เรย์นะครับโครงสร้างที่เป็นอาร์เรย์อาร์เรย์แต่ละตัวนะครับอาร์เรย์แต่ละตัวเราจะมองมันว่าเป็นโครโมโซม1เส้นนะครับซึ่งครั้งที่แล้วเราพูดถึงพื้นฐานทางชีววิทยานะครับว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยประกอบไปด้วยตัวโครโมโซมนะครับแล้วก็ภายในโครโมโซมเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยยีนนะครับซึ่งยีนเนี่ยจะทำหน้าที่ในการควบคุมหรือทำหน้าที่ในการแสดงออกนะครับทำให้สิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยมีลักษณะที่แตกต่างกันนะพันยีนต่างสิ่งมีชีวิตก็แสดงออกที่ลักษณะที่ต่างกันให้ตัวโครโมโซมของตัว GA เนี่ยนะครับมันจะถูกแทนที่ในรูปของเขาเรียกเป็นสายอักขระนะครับก็คือแทนที่ในรูปของตัวอาร์เรย์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องทำการนิยามว่าค่าที่อยู่ในอาร์เรย์เนี่ยค่าที่เป็นไปได้เนี่ยจะมีค่าเป็นอะไรอันนี้ก็แล้วแต่นะครับมันขึ้นอยู่กับการนิยามของเรานะครับมันขึ้นอยู่กับปัญหาแต่ว่าโดยพื้นฐานทั่วไปนะครับโครงสร้างของอาร์เรย์ที่เขานิยมใช้กันโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะใช้ในรูปของเขาเรียกเป็น binary bit string นะครับเป็น binary bit binary คือเลขฐาน2นะครับเพราะฉะนั้นค่าที่ถูกแทนที่ลงไปในโครโมโซมเนี่ยจะเป็นค่าที่เป็นเลขฐาน2เลขฐาน2ก็จะมีค่าที่ประกอบด้วย0กับ1เท่านั้นเองนะครับ0กับ1อันนี้คือตัวเหมือนกับ DNA นะครับของตัวสายโครโมโซมชุดเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันทำในขั้นตอนนี้นะครับก็คือมันจะทำการสุ่มสร้างไอ้ตัว01เนี่ยขึ้นมาชุดหนึ่งนั้นสิ่งที่เราได้นะครับเราก็จะได้หน้าตา01ขึ้นมาอุ้ยอาจจะ
มีหน้าตาไม่ซ้ำกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราได้จากขั้นที่หนึ่งนะครับคือขั้นของการสร้างชุดของคำตอบที่เป็นไปได้ขึ้นมาเริ่มต้นนะครับการสร้างตรงนี้จะถูกสร้างขึ้นมาแบบสุ่มแต่สิ่งที่เราต้องทำนะครับสิ่งที่เราต้องดีไซน์ต้องออกแบบมาก่อนก็คือให้ตัวโครงสร้างของโครโมโซมตัวนี้เนี่ยนะครับเราจะออกแบบโครงสร้างที่มีความยาวเท่าไหร่แต่ละยีนแต่ละช่องเนี่ยความหมายของมันคืออะไรอันนี้จะขึ้นอยู่กับปัญหานะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าผมอยากจะใช้ GA เนี่ยเพื่อช่วยในการควบคุมหุ่นยนต์นะครับสมมติว่าผมมีปัญหาหนึ่งคือปัญหาควบคุมหุ่นยนต์ผมอาจจะมีสนามนะครับมีตารางนะครับสนามของเราเป็นตารางจะเป็น 4x4 เป็น100x100แล้วก็แล้วแต่นะครับสมมุติว่าผมมีหุ่นยนต์อยู่ตัวหนึ่งหุ่นยนต์อยู่ตัวหนึ่งด้านหน้าอยู่ตรงนี้นะครับมีเขาอยู่นะครับเราจะบอกว่าหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยนะครับตรงนี้เป็นสิ่งกีดขวางนะครับเป็นสิ่งกีดขวางอะไรประมาณเนี้ยสมมติเป้าหมายของการเดินทางคือช่องปลายทางเสร็จแล้วหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับมีความสามารถในการเดินคือเดินขึ้นเดินลงเดินซ้ายเดินขวาหรือความสามารถของหุ่นเนี่ยมีอยู่4ฟังก์ชัน4โอเปอเรชันนะครับเดินขึ้นก็คือขยับขึ้นไป1ช่องเดินลงนะครับก็คือขยับลงมา1ช่องเดินซ้ายซ้าย1ช่องเดินขวาขวา1ช่องอะไรเงี้ยนะครับเราจะทำยังไงเราจะควบคุมหุ่นยนต์นี้ยังไงให้มันสามารถเดินไปถึงเป้าหมายให้ได้สมมติว่าไอ้สิ่งกีดขวางเนี่ยมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับเราไม่รู้หรอกว่าไอ้สิ่งกีดขวางมันจะปรับเปลี่ยนยังไงเสร็จปุ๊บเราต้องการให้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันสร้างคำตอบให้เราโดยอัตโนมัตินะครับพอสนามมาปุ๊บนะครับให้โปรแกรมเนี่ยมันทำการเจเนเรตคำตอบขึ้นมาแบบอัตโนมัติแล้วควบคุมหุ่นยนต์เนี่ยให้ไปถึงเป้าหมายให้ได้งั้นเราบอกต้องการเอา GA ไปควบคุมนะครับหน้าที่เราก็คือเราก็ออกแบบไอ้ตัวโครงสร้างของโครโมโซมเนี่ยนะครับการควบคุมสิทธิทางเนี่ยเราจะทำการ encode นะครับเข้ารหัสบอกว่าเดินขึ้นใช้รหัสคือ00เดินลงคือ01เดินขวาคือ10เดินซ้ายคือ11อันนี้คือยีนนะครับคือยีนที่มันสามารถควบคุมการแสดงออกของสิ่งมีชีวิตนี้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำก็คือเราก็อาจจะต้องทำการกำหนดว่าเอ๊ะชุดคำสั่งของเราเนี่ยความยาวสูงสุดที่เราต้องการจะสร้างเนี่ยเราอยากได้ความยาวสูงสุดเท่าไหร่อย่างเช่นบอกว่าขอเดินสัก10คำสั่ง10ตาอย่เช่นตรงนี้สมมติผมนับตาก่อน1 2 3 4 5 6 7น่าจะพอผมอยากได้คำสั่งที่สูงสุดไม่เกิน10ตาให้มันเดินจากจุดเริ่มต้นไปถึงจุดเป้าหมายได้นะครับขอ10ตา10ตาคือ10โอเปอเรชั่น10ตัวดำเนินการซึ่งไอ้ตัวดำเนินการ1ตัวเนี่ยมันต้องใช้ไอ้ตัว DNA เนี่ย2ตัวโอเคไหมครับการที่จะสั่งมัน1ตัวเนี่ยมันต้องใช้01เนี่ย2ตัวเพื่อแปลรหัสนะครับแปลรหัสแล้วก็ควบคุมให้หุ่นยนต์ทำงานก็แสดงว่าผมบอกว่าผมอยากได้10ตา10ช่องนะครับ10คำสั่งก็แสดงว่าผมต้องทำการดีไซน์ไอ้ตัวโครโมโซมเนี่ยให้มีความยาวเท่ากับ20ช่องที่1ไปถึงช่องที่20โอเคมั้ยครับสิ่งที่เราทำก็คือเราก็ทำการสุ่มตัวเลข01เนี่ยเข้าไป20ตัวนะครับอันนี้คือคำตอบตัวที่1ที่เป็นไปได้นะครับก็จะมองว่าเป็นสิ่งมีชีวิตตัวหนึ่งนะครับเป็นคำตอบตัวที่1ที่เป็นไปได้หน้าที่เรานะครับก็คือเราจะทำการสุ่มสร้างที่บอกคือสุ่มสร้างประชากรนะครับเพราะนั้นการสุ่มสร้างประชากรก็คือสุ่มหน้าตาของคำตอบที่เป็นไปได้เนี่ยขึ้นมาจำนวนหนึ่งที่มีความยาว20เท่ากันงั้นคำว่าสุ่มสร้างก็คือหน้าตาของแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกัน
ตามลักษณะของการซูมโอเคไหมครับซึ่งสิ่งที่เราต้องการกำหนดอีกตัวหนึ่งก็คือขนาดของประชากรขนาดประชากรว่าเราจะทำการสุ่มสร้างประชากรตรงนี้เนี่ยขึ้นมากี่ตัวนะครับแสดงว่าในการที่เราจะทำการดีไซน์ออกแบบการแก้ปัญหาโดยการใช้ GA เนี่ยสิ่งที่ต้องการทำการกำหนดก็คือหน้าตาของตัวโครโมโซมนะครับว่าไอ้โครโมโซมของเราเนี่ยเราจะทำการ encode มันแปลความหมายมันอย่างไรนะครับโดยทั่วไปเขาก็จะใช้ตัว binary bit string คือ01แล้วค่อยมาทำการตีความหมายอีกทีนึงว่าเราจะเอา01ตัวนี้เนี่ยมาใช้ในการแก้ปัญหาอย่างไรนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพว่าถ้าเราจะเอามาใช้ในการควบคุมหุ่นยนต์ซึ่งหุ่นยนต์เราเนี่ยมี4ฟังก์ชันเราก็เอา01มา2ตัวนะครับเพื่อที่จะให้มันเข้ารหัสแล้วมันได้4ฟังก์ชันนะครับตัวหนึ่งคือ00นะครับ01 1011เพราะฉะนั้นเราอยากจะได้คำสั่งสูงสุดยาว10ตัวนะครับโครโมโซมเราก็ต้องยาว20ช่องโอเคนะครับโครโมโซมเรายาว20ช่องพอเราได้โครโมโซมยาว20ช่องเสร็จปุ๊บการที่เราจะดูว่าไอ้ตัวโครโมโซมของเราแต่ละตัวเนี่ยมันมีความดีมากน้อยแค่ไหนนะครับเราจะต้องทำการเอาไอ้โครโมโซมตัวนี้เนี่ยไปประเมิน นะครับเอาโครโมโซมตัวนี้เนี่ยไปประเมินวิธีการประเมินก็คืออันนี้จะอยู่ในขั้นที่2ซึ่งเดี๋ยวไว้อันนี้รายละเอียดจะลงครั้งหน้าแต่ให้เห็นภาพความเชื่อมโยงกันก่อนงั้นครั้งนี้เนี่ยเราจะพูดถึงแค่การสร้างประชากรเริ่มต้นขึ้นมาก่อนแล้วครั้งหน้าค่อยลงรายละเอียดของการประเมินนะครับการประเมินตรงนี้นะครับก็คือเราก็จะทำการดึงคำตอบมาทีละตัวดึงคำตอบตัวที่1มาจากนั้นอ่านมาทีละ2บิตนะครับเพราะฉะนั้น2บิตตัวนี้ก็คือ1ยีนนะครับถ้าไปเทียบเคียงกับเรื่องของทางชีวะที่เราเคยเรียนมาก็คือไอ้2บิตตัวนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นโคดอนนะครับไอ้โคดอนบนทางชีวะคือ3เบสใช่มั้ยครับ3เบสเป็น1โคดอนซึ่ง1โคดอนเนี่ยถูกแปลงให้เป็นกรดอะมิโน1ชนิด1ตัวแล้วกรดอะมิโนก็จะถูกร้อยเรียงกันกลายเป็นยีนซึ่งยีนก็จะถูกนำไปถอดรหัสไปสร้างเป็นโปรตีนต่อไปอะไรประมาณนี้อันกระบวนการนี้ก็คล้ายกันก็คือเราก็จะทำการอ่านมาทีละชุดนะครับที่เราทำการออกแบบไว้นะครับไอชุดนี้เราทำการออกแบบไว้ว่าเราใช้2นะครับใช้2บิตเพื่อทำหน้าที่ในการควบคุมการแสดงออกนะครับแผน2บิตนี้เจอ01ปุ๊บก็ไปทำการ encode ว่าไอ้01เนี่ยเราความหมายของมันคืออะไร01ก็คือลงเพราะฉะนั้นก็ทำการให้หุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยเลื่อนลงมา1ช่องนะครับแล้วก็ไปอ่าน encode ต่อนะครับเจอ01ลงอีกลงควบคุมไป1ช่องเจอ11นะครับ11คือซ้ายวิ่งซ้ายปุ๊บตกขอบเราก็ไปทำโทษมันอะไรก็แต่ซึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงอะไรประมาณเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นพอเราได้คำตอบแต่ละคำตอบสมมติว่าเราบอกว่าประชากรเริ่มต้นของเราเนี่ยเราตั้งไว้สัก100ตัวเราจะได้คำตอบที่มีหน้าตาแตกต่างกันตามการสุ่มเนี่ย100ตัวแต่ละตัวก็จะมีพฤติกรรมในการควบคุมหุ่นยนต์ที่ต่างกันโอเคไหมครับเราจะดูว่าคำตอบชุดไหนหรือตัวไหนเนี่ยที่มันควบคุมหุ่นยนต์แล้วมันเข้าใกล้เป้าหมายมากที่สุดแสดงว่าคำตอบตัวนั้นเนี่ยเป็นตัวที่ดีนะครับจนกระทั่งเราอยากจะได้คำตอบที่มันควบคุมแล้ววิ่งไปวิ่งมาแล้วไปถึงเป้าหมายเลยเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราต้องการคำตอบตัวไหนที่มันได้คำตอบแบบนี้เนี่ยนะพอเราเจอคำตอบปุ๊บเราก็ถือว่าสักเซสประสบความสำเร็จแล้วก็จบไปแต่แน่นอนนะครับในรอบแรกๆเนี่ยโอกาสที่หุ่นยนต์นี้มันจะวิ่งไปถึงเป้าหมายเนี่ยมันก็จะอาจจะไม่มีอาจจะยากนะครับเพราะฉะนั้นพอเราได้คำตอบนี้เสร็จปุ๊บนะครับซึ่งเรายังไม่เจอคำตอบที่มันเป็นคำตอบที่ต้องการจริงๆเนี่ยเราก็จะเอาคำตอบแต่ละตัวที่เป็นไปได้เนี่ยไปขยายพันธุ์ต่อแล้วเมื่อเราทำการขยายพันธุ์ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับไอ้ตัวคำตอบเหล่านี้เนี่ยมันจะนำไอ้ตัวหุ่นยนต์เนี่ยไปใกล้กับเป้าหมายมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น
ะครับจนสักวันหนึ่งนะครับมันจะมีคำตอบสักหนึ่งคำตอบเนี่ยที่หุ่นยนต์เนี่ยจะไปถึงเป้าหมายที่ต้องการพอเห็นภาพไหมครับอันนี้คือลักษณะการทำงานของ GA โอเคไหมครับซึ่งเดี๋ยวไอตัวรายละเอียดของการเรียนตรงนี้เนี่ยเราจะค่อยๆเจาะไปในแต่ละเรื่องว่าเอ๊ะกระบวนการแต่ละขั้นมันทำอย่างไรนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ค่อยเอารายละเอียดทั้งหมดเนี่ยมารวมกันแล้วก็ไปแก้ปัญหาจริงๆสักปัญหาหนึ่งตรงนี้โอเคไหมครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับเราคงจะมาลงรายละเอียดก็คือเราจะพูดถึงเรื่องของการ implementเพราะงั้นก็จะต้องพูดถึงการใช้เครื่องมือนะครับก็จะไปทวนการเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมโดยภาษาที่เราเลือกที่เราคุยกันนะครับก็บอกว่าโอเคจะใช้ตัว JavaScript บน Google Sheets นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมาดูว่าถ้าต้องการเขียน Google ใช้ JavaScript บน Google Sheets เนี่ยนะครับเราจะเขียนอย่างไรเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับเรากลับมาที่จุดเริ่มต้นของเราคือเริ่มต้นของการสร้างประชากรนะครับวันนี้นะครับจะพูดถึงการสร้างประชากรเริ่มต้นนะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมหรือต้องรู้นะครับก็คืออันที่หนึ่งความยาวของขนาดประชากรความยาวโครโมโซมความยาวโครโมโซมว่าเราต้องการได้โครโมโซมความยาวเท่าไหร่นะครับอันที่สองขนาดประชากรขนาดประชากรต้องการได้ประชากรทั้งหมดกี่ตัวหลักการอยู่แค่เนี้ยนะครับขั้นที่หนึ่งนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือเราออกแบบโครโมโซมเราเนี่ยยาวเท่าไหร่นะครับแล้วคำตอบของยีนแต่ละตัวเนี่ยค่าที่อยู่ในยีนเนี่ยเป็นอะไรนะครับซึ่งอย่างที่บอกคือโดยทั่วไปคือ0 1นะครับแต่บางทีเราจะทำการดีไซน์รูปแบบของโครโมโซมแตกต่างจากนี้ก็ได้นะครับอย่างเช่นปัญหาไอ้ตัวมิสเตอร์คุกกี้นะครับที่เคยพูดไปครั้งที่แล้วนะครับที่บอกว่าอยากจะได้สัดส่วนของแป้งกับน้ำตาลเนี่ยนะครับเป็นปริมาณเท่าไหร่เราจะ encode เป็นค่าตัวเลขจำนวนเต็มไปเลยก็ได้นะครับ0 1 2 3 4 5นะครับน้ำตาล5ส่วนแป้ง7ส่วนอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นตัวเลขไปเลยก็ได้นะครับแต่ว่าในลักษณะของการที่เราถ้าเราดีไซน์เป็นในรูปของ binary bit string คือ0 1เนี่ยเดี๋ยวในส่วนของพวก operation ทั้งหลายเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ operation ที่เป็นพื้นฐานร่วมกันได้นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราทำการเปลี่ยนจากคำตอบในรูปแบบใดๆก็ตามนะครับให้อยู่ในรูปแบบที่เป็น0 1ได้ปุ๊บเนี่ยเราจะคือแก้ไขเพียงแค่ในส่วนของการประเมินความเหมาะอย่างเดียวส่วนอื่นเนี่ยเราสามารถใช้โค้ดที่เรามีอยู่ทั้งหมดเนี่ยมาแก้ไขได้เลยแต่ถ้าเราทำการเปลี่ยนรูปแบบของโครโมโซมเป็นค่าอื่นนะครับเป็น1ถึง10เป็น A B C แล้วก็แต่เนี่ยเราต้องมาทำการปรับปรุงแก้ไขส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องเนี่ยเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมถึงนิยมนะครับที่จะใช้ไอ้ตัวโครโมโซมเนี่ยให้อยู่รูปของ0 1นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราแบบอยากจะแก้ปัญหาเรื่องของสัดส่วนมิสเตอร์คุกกี้เมื่อกี้นี้นะครับอยากจะใช้0 1ก็สามารถทำได้ก็คือเปลี่ยนจากเลขฐาน10ให้เป็นเลขฐาน2แทนนะครับ5นะครับเป็นเลข5ก็คือ10ไป4ก็เป็น101อะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้น101เนี่ยก็คือเลข5ในรูปของเลขฐาน2นะครับก็คือแปลงให้เป็นเลขฐาน2ให้ได้อะไรเงี้ยนะครับนี่เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องทำการเตรียมนะครับความยาวของโครโมโซมนะครับแล้วถ้ากรณีพื้นฐานก็คือเราเตรียมโครโมโซมในรูปของ0 1อย่างที่บอกแล้วก็ขนาดประชากรนะครับแผนตอนนี้นะครับ
คอนเซปต์ตรงนี้น่าจะโอเคแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการใช้เครื่องมือนะครับในการสร้างคำตอบตรงนี้ขึ้นมาเพราะตอนนี้นะครับก็ให้เปิดเว็บขึ้นมานะครับเข้า Google เปิดนะครับเข้า Google นะครับเสร็จแล้วก็เข้าไปที่ Google Drive ของเราก็เราอาจจะสร้างโฟลเดอร์เก็บเอาไว้สักโฟลเดอร์หนึ่งก็ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมสร้างโฟลเดอร์ชื่อว่า EC ขึ้นมาสำหรับวิชานี้นะครับมาที่ New นะครับเลือกโฟลเดอร์ตั้งโฟลเดอร์ชื่อว่า EC หรือ GA หรืออะไรก็แล้วแต่ผมตั้ง EC แล้วกัน EC เทอมนี้คือเทอม2ทับ64ผม EC 264นะครับเสร็จปุ๊บผมเลือกสร้างตอนนี้ทำตามอยู่ใช่ไหมยังตามอยู่เนาะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับผมสร้างโฟลเดอร์ชื่อว่า EC 264ผมเข้าไปในโฟลเดอร์นี้เข้าไปในโฟลเดอร์นี้อย่างที่บอกคือเราต้องการใช้ตัว Google Sheets นะครับเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสาธิตนะครับในการอธิบายการทำงานเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ทำการสร้าง Google Sheet ขึ้นมานะครับผมเลือกใหม่เลือก Google Sheet นะครับ Google Sheet เปิด Sheet ขึ้นมาเรียบร้อยพอเราเปิดเข้าในส่วนของSheet ตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับส่วนก่อนอื่นก็คือเปลี่ยนชื่อนี้ก่อนจะได้สื่อความหมายตัวนี้คือ GA ของเราผมตั้งชื่อเป็น GA แล้วกันก็ตอนนี้เราเปิดมาเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนแรกเลยคือเราจะทำการเขียนคำสั่งเพื่อติดต่อจะเขียน Java นะครับเพื่อติดต่อกับข้อมูลบนชีทนี้เดิมเนี่ยมันจะอยู่ในเมนูเครื่องมือนะครับอยู่ในเครื่องมือแล้วก็เลือกนะครับเลือกการเขียนสคริปต์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับพอคลิกปุ๊บมันขึ้นบอกแล้วนะครับการเปลี่ยนแปลงเมนูเครื่องมือต่างวันตอนนี้คือเมนูต่างมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าหน้าตามันอัปเดตเหมือนกันหรือเปล่าเพราะบางทีเนี่ยบางครั้งนะครับบางคนเข้ามาล็อกอินด้วยยูเซอร์คนละยูเซอร์เนี่ยบางทีหน้าตาอาจจะเปลี่ยนคนละเวอร์ชั่นก็ได้นะครับลองเช็คดูอีกทีนึงตอนนี้นะครับของผมเนี่ยจะอยู่ในเมนูที่ชื่อว่าส่วนขยายนะครับมันจะมาย้ายมาที่เมนูที่ว่าส่วนขยายนั้นพวกเนี่ยก็คือจะเป็นส่วนที่ใช้ในการเขียนสคริปต์นะครับเขียนเป็นมาโครนะครับเขียนเป็นแอปสคริปต์ไอ้ตัว Java เนี่ยจะอยู่ในส่วนของแอปสคริปต์นะครับโอเคเนาะแปนมาที่ส่วนขยายแล้วเลือกแอปสคริปต์แปนตอนนี้นะครับเรามาที่ตัวแอปสคริปต์ตรงนี้เรียบร้อยละแอปสคริปต์นะครับแล้วก็เป็นโครงการไม่มีชื่อนะครับโครงการไม่มีชื่อก็ตั้งชื่อให้มันหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นโครงการเราก็คือชื่อ GA เหมือนกับก็คลิกนะครับเป็น GA โอเคนะครับก็ตรงนี้พอเราเปิดไอ้ตัวสคริปต์ของเราเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็จะได้แท็บใหม่แท็บหนึ่งนะครับก็อยู่แยกแท็บกันนะส่วนของชีตก็ยังเป็นข้อมูลชีตอยู่นะครับแล้วก็เป็นส่วนของไอตัวโค้ดแอปสคริปต์นะครับซึ่งเป็น JavaScript ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะให้ชื่อฟังก์ชันขึ้นมานะครับเป็นชื่อ default มันก็คือ my function เราสามารถที่จะทำการเปลี่ยนชื่อฟังก์ชันพวกนี้ได้นะครับเหมือนภาษา C เลยนะครับตั้งชื่อฟังก์ชันอะไรแล้วแต่สมมติว่าผมขอเปลี่ยนชื่อฟังก์ชันนี้วันนี้เราพูดถึงเรื่องของการสร้างประชากรเริ่มต้นนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า initial นะครับ initial เพราะฉะนั้นฟังก์ชันที่ผมตั้งชื่อว่า init ละกันย่อมาจาก initial นะครับ init ฟังก์ชัน init นะครับเพื่อจะทำการสร้างประชากรเริ่มต้นขึ้นมาโอเคเนาะคราวนี้ก่อนอื่นนะครับก่อนอื่น
เรามาดูคำสั่งที่ใช้ในการติดต่อกับไอ้ตัว Google Sheets ของเราก่อนนะครับว่ารูปแบบคำสั่งจะติดต่ออย่างไรในการที่เราจะทำการเขียนคำสั่งเพื่อเข้าถึงข้อมูลในชีตนะครับชีตเนี่ยนะครับเข้าถึงข้อมูลในชีตเนี่ยสิ่งที่ต้องทำก็คือเราต้องเขียนคำสั่งเพื่อสร้างตัวแปรเพื่อจะให้มันไปชี้ไปถึงข้อมูลในชีตนั้นให้ได้ก่อนนะครับโดยคำสั่งแรกสุดเลยที่ต้องทำนะครับคือมันต้องมีตัวแปรตัวหนึ่งที่ไปชี้ถึงชีตนะครับการประกาศตัวแปรนะครับเราใช้คำสั่ง var นะครับ var จริงๆตัวแปรนี้เราประกาศเอาไว้ข้างบนก็ได้นะครับหรือจะในฟังก์ชันก็แล้วแต่เพื่อความเข้าใจคือเขียนในฟังก์ชันไว้ก่อนก็ได้นะครับvar นะครับ var ตามด้วยชื่อตัวแปรผมตั้งชื่อว่าชื่อไฟล์แล้วกันเพื่อจะให้เข้าใจความหมายว่าเรากำลังจะเข้าถึงไฟล์ไหนนะครับvar ตัวแปรชื่อไฟล์นะครับมีค่าเท่ากับนะครับให้เราไปเรียก class 1 นะครับของตัว JavaScript นะครับก็คือ class ที่ชื่อว่า spreadsheetapp นะครับเราพิมพ์sp มันจะขึ้นเลยนะครับ sp ปุ๊บตัวเนี้ย spreadsheetapp นะครับเรา enter ทีหนึ่งหรือจะพิมพ์เต็มๆก็แล้วแต่นะครับพิมพ์ปุ๊บมันขึ้นมา spreadsheet จุดมันย่อมาจาก spreadsheet app เนี่ยนะครับ enter ทีหนึ่งทุกครั้งที่จะทำการเข้าถึงนะครับเข้าถึงไอตัว sheet เนี่ยให้เราเข้าถึงตัว spreadsheet app นะครับตามด้วยตัว method หรือวิธีการนะครับของ class นี้นะครับก็คือเราต้องการเข้าถึงข้อมูลใน sheet นะครับให้เราใช้คำสั่ง get active spreadsheet นะครับ get activeget active spreadsheet พอพิมพ์ปุ๊บ act ปุ๊บเราเจอ active spreadsheet ก็คลิกก็ได้นะครับเปิดปิดวงเล็บอันนี้คือคำสั่งที่เราจะเข้าถึงไอตัว spreadsheet ที่มัน active อยู่นะตอนนี้นะครับตอนนี้เรากำลังเปิด spreadsheet ของเราที่ชื่อว่า GA ตัวเนี้ยนะครับเปิดขึ้นมาตอนนี้ก่อนอื่นก็คือต้องเปิดชีทนี้ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วถึงจะเขียนสคริปต์เนี่ยบอกว่าขอให้คำสั่งไฟล์เนี่ยไปเข้าถึงไอ้ตัวชีทที่มันแอคทีฟอยู่ณตอนนี้อันตอนนี้ไฟล์เข้าถึงเรียบร้อยแล้วนะครับตัวไฟล์นะครับชี้ไฟล์ชี้ตำแหน่งเรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับเราจะเข้าถึงไอ้ตัวชีทนะครับก็คือเนื่องจากว่าตัวไฟล์เนี่ยนะครับมันจะมีชีท1ชีท2ชีท3ซึ่งเราสามารถเพิ่มชีทได้นะครับหรือว่าเรามีการเพิ่มชีทไปเยอะๆเนี่ยเรามาถึงไฟล์นี้แล้วนะครับเราจะเข้าถึงข้อมูลในชีทไหนนะครับจะเข้าถึงข้อมูลในชีทไหนเราสามารถที่จะอ้างถึงชีทนะครับโดยใช้คำสั่งเหมือนเดิมสร้างตัวแปรนะครับผมตั้งชื่อตัวแปรว่าชีทแล้วกันไอ้ตัวแปรตัวนี้ชื่ออะไรก็ได้นะครับตั้งให้มันสอดสื่อความหมายเพราะฉะนั้นชีทตัวนี้นะครับก็คือเอามาจากไฟล์นะครับเอามาจากไฟล์แล้วขอดึงชีทที่มันแอคทีฟอยู่ตอนนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับfile.getActiveSheet ปกติมันจะขึ้นมาเลยเดี๋ยวขอดูก่อนว่าทำไมไม่ขึ้นอาจารย์ครับตรงไอบรรทัดแรกครับมันเป็นเซตหรือว่าเป็นเกตครับอาจารย์อ๋อเกตโอเคเมื่อกี้แสดงว่าเลือกผิดเลยไม่ขึ้นโอเคเดี๋ยวข้างบนต้องเป็นเกต active spreadsheet โอเคเกตเสร็จปุ๊บนะครับก็ไอตัวชีตนะครับ sheetชีทเท่ากับไฟล์ดอทโอเคขึ้นมาแล้วนะครับก็เป็น get active sheet get active sheet โอเคเจอปุ๊บคลิกนะครับเรียกฟังก์ชันหรือเมธอดมันนะครับมาใช้งาน
โอเคนะครับไฟล์เข้าถึงตัวสเปรดชีตของเราเรียบร้อยแล้วชีตอ้างถึงไอ้ตัวชีตที่แอคทีฟอยู่ นะครับซึ่งเราจะมีชีต1ชีต2นะครับเราบอกว่าขอชีตที่มันทำงานอยู่ก็คือ get active sheet แต่ว่าจริงๆเราสามารถทำการ get ตามชื่อก็ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวในส่วนถัดไปเนี่ยถ้าเรามีการเดี๋ยวต้องมีการอ้างถึงข้อมูลที่มันเยอะซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยอาจจะต้องมีการฝากข้อมูลยังชีตอื่นนะครับซึ่งเดี๋ยวค่อยมาพูดถึงวิธีการในการว่าจะเข้าถึงชีตอื่นอย่างไรเข้าถึงไฟล์อื่นอย่างไรนะครับคราวนี้พอเราเลือกชีตเสร็จปุ๊บนะครับถัดไปก็คือเราจะเข้าถึงข้อมูลในช่องไหนในเซลล์ไหนนะครับอันเนี้ยเราสามารถที่ทำการจะดึงข้อมูลจากเซลล์นั้นมาก็ได้หรือจะเอาข้อมูลไปเขียนในเซลล์นี้ก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าต้องการดึงข้อมูลขึ้นมาทำยังไงดูดึงก่อนนะครับอันนี้ยังไม่ได้เขียนในส่วนของฟังก์ชันที่เราจะสร้างลองจัดการกับข้อมูลในชีตเบื้องต้นนะครับผมอยากจะดึงข้อมูลขึ้นมานะครับตั้งชื่อตัวแปรมารับค่าตัวหนึ่งว่าชื่อว่า data data นะครับขอดึงข้อมูลจากชีตซึ่งตัวชีตเนี่ยนะครับมันก็คือเป็นตารางนะครับเป็นตารางกริดแถวที่เท่าไหร่คอลัมน์ที่เท่าไหร่อะไรว่าไปเพราะฉะนั้นการดึงนะครับก็คือชีต dot ใช้คำสั่ง get length นะครับ get range get lengthนะครับ get length คือดึงตามช่วงนะครับงั้นการ get length เนี่ยนะครับเขาจะให้เราระบุพิกัด xy ว่าจะดึงข้อมูลแถวที่เท่าไหร่คอลัมน์ที่เท่าไหร่อย่างเช่นผมต้องการข้อมูลดึงข้อมูลแถวที่1คอลัมน์ที่1ข้างหน้าคือแถวข้างหลังคือคอลัมน์เดี๋ยวก่อนทำไมไม่ขึ้นตัวใหญ่เดี๋ยวget active sheet sheet dot get get length ra โอเค get lengthโอเคเปิดมาปุ๊บนะครับมันก็จะให้เราระบุนะครับแถวที่เท่าไหร่แถวที่1คอลัมน์ที่1ระบุแถวแล้วก็คอลัมน์นะครับจากนั้นนะครับให้เราเรียกใช้เมธอดอีกตัวหนึ่งชื่อว่า get value นะครับ dot get value ระบุพิกัดเสร็จปุ๊บนะครับขอ get value คือดึงค่าขึ้นมาget value ไอ้ตัว get value เนี่ยมันจะมี get value กับ get value s นะครับก็คือถ้าเป็น get value s เนี่ยจะเป็นการดึงเป็นแบบ array เป็นแบบตารางนะครับสามารถดึงเป็นชุดได้ตอนนี้ขอดึงทีละตัวแล้วกันเป็น get value นะครับอันนี้เป็น method นะครับหรือฟังก์ชันเนี่ยนะครับให้เราใส่วงเล็บปิดกาเปิดปิดอีกครั้งหนึ่งโอเคเนาะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือ3คำสั่งจริงๆหลักๆคือ2คำสั่งเนี่ยคือเป็นคำสั่งที่ใช้ในการเข้าถึงตำแหน่งของชีตของ Google Sheet เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นจะดึงข้อมูลนะครับเราก็ใช้ sheet.getLength ระบุตำแหน่งแล้วก็ get value นะครับจะเขียนข้อมูลนะครับก็เปลี่ยนจาก get length เป็น set เปลี่ยนจาก get value เป็น set value นะครับ set value ก็คือจะเขียนข้อมูลลงไปในเซลล์เดี๋ยวเราดูการดึงข้อมูลก่อนนะครับงั้นพอ get value เสร็จปุ๊บอยากรู้ว่าดึงข้อมูลมาถูกหรือเปล่าลองโชว์ข้อมูลที่ดึงขึ้นมามันจะมีคำสั่งหนึ่งคือ logger นะครับ logger logger.log logger.log นะครับวงเล็บเปิดแล้วก็โยนค่าที่จะให้มันแสดงคำสั่ง logger.log เนี่ยจะคล้ายกับคำสั่ง print นะครับก็คือโชว์ข้อมูลขึ้นมาให้เราดูlogger.log ถ้าเรียบร้อยเสร็จปุ๊บนะครับสิ่งที่เราต้องทำต่อก็คือให้เราทำการบันทึก
ค้ดชุดนี้ก่อนเวลาเขียนเนี่ยก็คือครั้งแรกเนี่ยให้เราทำการบันทึกนะครับเราถึงจะสามารถทำการเรียกใช้มันได้แล้วครั้งต่อไปเนี่ยมีการแก้ไขปุ๊บเราสามารถเรียกใช้ได้เลยมันจะทำการบันทึกให้เราโดยอัตโนมัตินะครับบันทึกก็คือมาที่บันทึกโครงการตรงแผ่นดิสนะครับบันทึกพอบันทึกเสร็จปุ๊บนะครับทางด้านขวาเนี่ยมันก็จะขึ้นชื่อฟังก์ชันขึ้นมาถ้าเรามีหลายฟังก์ชันนะครับตัวลิสต์ตัวนี้เนี่ยก็จะมีชื่อฟังก์ชันให้เราเลือกว่าเราจะทำการรันฟังก์ชันไหนเราสามารถเลือกได้นะครับตอนนี้ฟังก์ชันเรามีฟังก์ชันเดียวคือ init ก็เลือก init โอเคเนาะจากนั้นนะครับให้เราเลือกที่เรียกใช้นะครับเพื่อรันคำสั่งนะครับเลือกที่เรียกใช้เพื่อรันคำสั่งในการรันครั้งแรกนะครับในการรันครั้งแรกเนี่ยมันจะยังไม่สามารถรันได้นะครับก็คือมันต้องทำการกำหนดสิทธิ์ก็คือต้องอนุญาตให้โค้ดชุดนี้เนี่ยเข้าถึงไฟล์ของเราให้ได้ก่อนนะครับเหมือนเป็นการแชร์สิทธิ์นะครับแผนพอเราสั่งรันครั้งแรกเนี่ยนะครับเราต้องทำการตรวจสอบสิทธิ์นะครับตรวจสอบสิทธิ์เพื่อกำหนดอนุญาตสิทธิ์ให้กับโค้ดชุดเนี่ยเข้าถึงไฟล์GA ของเราก่อนพอเสร็จปุ๊บนะครับให้เลือกที่ตรวจสอบสิทธิ์คลิกตรวจสอบสิทธิ์นะครับก็เลือกบัญชีที่จะอนุญาตที่อนุญาตในการเข้าถึงนะครับซึ่งก็ใช้ account ที่เราล็อกอินเข้ามานะครับโอเคนะครับก็บอกว่าตอนนี้ Google ยังไม่รับการยืนยันแอปนะครับมาเลือกที่ขั้นสูงนะครับเสร็จปุ๊บนะครับมาดูที่ขั้นสูงมาที่ขั้นสูงเสร็จแล้วนะครับให้เลือกที่ไปที่ชื่อไอตัวชีทของเราเนี่ยไม่ปลอดภัยก็แสดงว่าคือถ้าเราอนุญาตให้โค้ดชุดนี้มันไปถึงไฟล์ของเราได้เนี่ยมันก็จะมองว่าไฟล์เนี่ยมันไม่ปลอดภัยก็คือโค้ดเนี่ยสามารถที่จะไปแก้ไขรายละเอียดข้อมูลต่างๆได้แต่ถ้าเป็นโค้ดที่เราเขียนเองเราก็บอกอันนี้คือโค้ดเราก็มั่นใจนะครับเพราะถ้าเป็นโค้ดคนอื่นเนี่ยเขาจะเข้าถึงไฟล์นี้แล้วไปจัดการอะไรก็ไม่รู้นะครับอาจจะเกิดอันตรายกับข้อมูลของเราในไฟล์นั้นได้ก็เลือกเป็นไปที่ GA ไม่ปลอดภัยนะครับแล้วมาที่อนุญาตก็คืออนุญาตให้โค้ดที่เราเขียนเนี่ยมันเข้าถึงตัวชีทของเราได้นะครับเลือกอนุญาตเรียบร้อยนะครับตอนนี้ไอตัวชีทที่เราสร้างขึ้นเนี่ยก็ได้รับอนุญาตให้ตัวโค้ดสคริปต์ตรงเนี้ยนะครับเข้าไปจัดการกับข้อมูลเราได้เรียบร้อยแล้วเราจะเซตเพียงแค่ครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นนะครับครั้งต่อไปนะครับมาแก้ไขโค้ดสั่งรันเนี่ยก็สามารถรันได้เลยเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นรายละเอียดของการดำเนินการนะ บอกว่าตอนนี้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะครับสั่งรันปุ๊บดำเนินการเรียบร้อยแล้วแล้วก็เริ่มรันแล้วก็สิ้นสุดการรันเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีเวลาบอกเพื่อให้เห็นภาพนะครับว่าตอนนี้มันเข้าถึงข้อมูลของเราได้จริงๆนะครับปิดกากบาทนี้ก่อนมาที่โค้ดคำสั่งนี้เราสั่งขอดึงข้อมูลตำแหน่งแถวที่1คอลัมน์ที่1เพราะฉะนั้นนะครับลองไปที่ชีท GA ของเรานะครับแถวที่1คอลัมน์ที่1ก็คือ A1 ตรงเนี้ยผมใส่20เข้าไปใส่20เข้าไปนะครับกลับไปที่สคริปต์ของเราลองรันอีกครั้งหนึ่งเรียกใช้ข้อมูลคือ20ออกมาถูกต้องแสดงว่าตอนนี้เราดึงข้อมูลจากเซลล์ขึ้นมาได้เรียบร้อยแล้วก็คือเดี๋ยวเราจะทำการลองคำสั่งใช้ในการเขียนค่าลงไปในเซลล์นะครับนี่คือดึงเรียบร้อยนะครับผมต้องการที่จะเขียนค่านะครับก็ใช้คำสั่งว่าจะใช้ data ตัวเดิมก็ได้นะครับหรือเปลี่ยนชื่อตัวแปรอื่นก็แล้วแต่นะครับใช้data เหมือนกันแล้วกันว่า data เท่ากับเหมือนเดิมนะครับก็คือตำแหน่งนะครับชีทget length นะครับแต่คราวนี้บอกว่าอยากได้ B1 นะครับ B1 คือแถวที่1คอลัมน์ B คอลัมน์ B คือคอลัมน์ที่2มาเริ่มนับจากคอลัมน์ A คือ1คอลัมน์ B คือ2นะครับ
อยากจะเขียนค่าอะไรบางอย่างนะครับเขียนค่าคือใช้คำสั่ง set value นะครับ set value set value จริงๆพิมพ์เองก็ได้นะครับก็ set value b ตัวใหญ่อื่นตัวเล็กหมด set value ปุ๊บนะครับก็ใส่ค่าที่ต้องการเข้าไปในวงเล็บใส่ร้อยนะครับใส่ร้อยพอใส่เสร็จปุ๊บนะครับเราสามารถทำการกดเรียกใช้ได้เลยนะครับก็คือจะเซฟหรือไม่เซฟก็คือกดเรียกใช้ปุ๊บเนี่ยมันจะเซฟให้ก่อนกดเรียกใช้ปุ๊บมันก็เซฟให้นะครับแล้วก็ลองไปดูที่ชีท100ก็มาที่ตัว B เรียบร้อยแล้วโอเคเนาะอันนี้คือคำสั่งเบื้องต้นที่เราจะใช้กันในช่วงแรกนะครับก็คือเราจะทำการเขียนค่าข้อมูลต่างๆเนี่ยลงไปในชีทนะครับโอเคเนาะแผนคำสั่งที่เราจะใช้ในเบื้องต้นคืออ่านค่ามาแต่ตัวอ่านค่าตัวนี้เนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้ใช้ในวันนี้นะครับอาจจะเป็นคำสั่งพื้นฐานวันนี้เราวันนี้เราจะทำการสุ่มสร้างโครโมโซมขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอีกคำสั่งหนึ่งที่จะต้องรู้จักก็คือคำสั่งสุ่มนะครับคำสั่งสุ่มนะครับเขาบอกว่าจะทำการสุ่มสร้างนะครับพอสุ่มได้เสร็จปุ๊บเราจะทำการเอาค่าที่สุ่มได้เนี่ยเขียนเข้าไปในตัวเซลล์นะครับเพราะฉะนั้นคำสั่งสุ่มทำยังไงนะครับคำสั่งสุ่มในการใช้คำสั่งสุ่มตัวเลขนะครับในตัว Java เนี่ยมันจะมีคำสั่ง random นะครับซึ่งอยู่ในคลาสของ math นะครับคลาสของตัว math ที่เป็นคณิตศาสตร์การใช้คำสั่งสุ่มนะครับก่อนเขียนถือว่าผมทำการสุ่มก่อนผมแทรกตารางก่อนนะครับผมอยากจะทำการสุ่มตัวเลขขึ้นมาตัวหนึ่งก็ประกาศตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งว่าตัว r ละกัน r คือ random นะครับคำสั่งสุ่มนะครับเราจะใช้คำสั่งของ math 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 นะครับตามด้วยฟังก์ชันที่ชื่อว่า random random เจอละเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับเราต้องการที่จะลองคำสั่งสุ่มนะครับเพราะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกคืออัลกอริทึมของ GA เนี่ยมันคืออัลกอริทึมของการสุ่มคือสุ่มมั่วทุกอย่างนะครับสุ่มทุกอย่างได้มาจากการสุ่มอันนี้คือถือว่าเป็นฟังก์ชันสำคัญตัวหนึ่งนะครับของอัลกอริทึมนี้ก็คำสั่งที่ใช้คือ math.random นะครับวงเล็บเปิดปิดซึ่งการใช้คำสั่ง math.random เนี่ยค่าที่ได้นะครับมันจะเป็นค่าที่อยู่ในช่วง0ถึง1คือเป็นค่าตัวเลขทศนิยมลองดูนะครับว่าถ้าผมลองเซตค่า r เข้าไปเซต value ที่ได้จากการ random นะครับไปใส่ไว้ในช่อง b1โอเคนะครับตรงนี้เปลี่ยนนะครับจาก set value 100เนี่ยเป็น set value ค่าที่ได้จากการ random นะครับค่า r เข้าไปโอเคเนาะลองเรียกใช้ปุ๊บนะครับไปดูที่ sheet อีกครั้งหนึ่งตอนนี้ค่ามาแล้วนะครับ random ที่ได้มาคือ 0.6854 โอเคนะครับไปรันใหม่นะครับรันใหม่ปุ๊บมาดูที่ sheetตัวเลขเปลี่ยนไป 0.7737 ก็คือขึ้นอยู่กับการสุ่มทั้งสิ้นโอเคนะครับเพราะฉะนั้นค่าที่แรนดอมได้เนี่ยคือมันเป็นค่าที่อยู่ในช่วง0ถึง1เป็นตัวเลขทศนิยมเพราะฉะนั้นปัญหาคือถ้าเราอยากได้ตัวเลขจำนวนเต็มใดๆอย่างเช่นผมต้องการสุ่มตัวเลข0ถึง9นะครับ0ถึง9ทำยังไงงั้นการสุ่มตัวเลข0ถึง9 0ถึง9คือ10ตัวนะครับ10ตัวคำสั่งการสุ่มเนี่ยนะครับเราก็ทำการคูณ10เข้าไปคูณ10เข้าไปงั้น value r เท่ากับ math.random นะครับคูณ10ก็เปลี่ยนจากไอ้0จุดเมื่อกี้เนี่ยนะครับแล้วก็คูณค่า10เข้าไปคือขยับทศนิยมมัน1ตำแหน่งนะครับลองเรียกใช้ใหม่ปุ๊บกลายเป็น 2.07 นะครับลองเรียกใช้ใหม่ปุ๊บกลายเป็น 5.99 เพราะ
ราะฉะนั้นค่าที่ได้มันก็จะกลายเป็น0จุดกว่าๆไปถึง9จุดกว่าๆนะครับ0จุดกว่าๆไปถึง9จุดกว่าๆเราอยากได้จำนวนเต็มเราก็ตัดจุดทิ้งนะครับตัดจุดทิ้งเอาแค่ไอ้ตัวหน้าจุดนะครับเอาแค่ตัวหน้าจุดเพราะฉะนั้นการตัดจุดนะครับการตัดจุดใน Java นะครับจะมีอีกฟังก์ชันหนึ่งคือคำสั่ง floor floor คือพื้นนะครับคำสั่ง floor คือเอาค่าพื้นตัดจุดทิ้งซึ่งคำสั่ง floor เนี่ยก็อยู่ในกลุ่มของ match เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะบอกว่าให้ R เท่ากับ match.floor จากค่า R เดิมก็คือเปลี่ยนค่า R ที่ได้ขอค่า floor ของมันเท่านั้นเองนะครับค่าทศนิยมไม่เอานะครับแล้วเอาค่า R ใหม่แล้วก็เรียกใช้ปึ๊บไปดูกลายเป็น0อันแรกสุ่มได้0เรียกใช้ใหม่ปึ๊บเดี๋ยวก่อนยังเป็น0อยู่ได้ไหมลองเทสดูก่อนโอเคก็คือตอนนี้ก็จะมี5มาปรากฏแล้วนะครับสุ่มใหม่เรียกใช้ใหม่กลายเป็น8อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับแปลงตอนนี้ก็สามารถที่จะทำการสุ่มค่าตัวเลขจำนวนเต็มใดๆได้นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราอยากจะได้ค่านะครับถ้าเราอยากจะได้ค่าที่เป็น binary bit string binary bit ค่าที่เป็นค่าบิตนะครับ binary bit คือ0กับ1งั้น0กับ1มีแค่2ค่าก็เปลี่ยนจากการคูณ10เป็นคูณ2นะครับเปลี่ยนจากการคูณ10เป็นคูณ2โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนจากคูณ10เป็นคูณ2ปุ๊บค่าที่ได้ก็คือมันก็จะอยู่ในช่วง0จุดกว่าๆถึง1จุดกว่าๆนะครับ0กว่าๆถึง1กว่าๆเราตัด for ให้เหลือ0กับ1งั้นค่าที่ได้ก็คือก็จะเป็น0หรือ1เท่านั้นนะครับพอทำการเรียกใช้ครั้งแรกคือ0นะครับเรียกใช้ครั้งหนึ่งครั้งที่2ได้1มาแล้วนะครับเรียกใช้ครั้งหนึ่งเรียกใช้ครั้งหนึ่งก็จะทำการสุ่มเนี่ยไม่0ก็1เนี่ยขึ้นมาโอเคไหมครับอันนี้คือฟังก์ชันพื้นฐานหลักที่เราจะใช้ในช่วงแรกคือการสุ่มสร้างประชากรเริ่มต้นนะครับก็คือสุ่มตัวเลขขึ้นมาปุ๊บแล้วไปเซตแวลูเข้าไปจริงๆคำสั่งนี้เนี่ยเราสามารถได้เขียนลดรูปได้คือขี้เกียจเขียน2บรรทัดเนี่ยนะครับไอ้คำสั่ง mat.for เนี่ยเราสามารถทำการผมมาเขียนข้างบนเลยก็ได้นะครับ r เท่ากับ mat.for วงเล็บ mat. ตัวนี้คูณ2ที่เดียวเลยก็ได้ก็จะเหลือแค่บรรทัดเดียวขี้เกียจเขียนให้มันยืดเยื้ออะไรประมาณเนี้ยเนาะอันนี้ก็เป็นรูปแบบของการเขียนอีกแบบนึงลองเรียกใช้ดูปึ๊บโค้ดก็ยังรันได้ปกตินะครับได้0มาเพราะฉะนั้นในการสร้างประชากรเริ่มต้นนะครับในการสร้างประชากรเริ่มต้นอย่างที่บอกนะครับว่าสิ่งที่เราจะต้องเตรียมเอาไว้ก่อนอันนี้ขอเคลียร์ GA ตรงนี้นะครับสิ่งที่เราต้องการเตรียมไว้ก่อนก็คือความยาวของโครโมโซมโครโมโซมเลนผมเป็นเลนกับป๊อปแล้วกันป๊อปไซส์ตัวนี้คือโครโมโซมเลนนะครับความยาวเขียนตอนนี้นะครับกับป๊อปไซส์ป๊อปไซส์คือขนาดประชากรสมมติว่าเราอยากได้โครโมโซมยาว10ช่องประชากร20ตัวสมมตินะครับเราทำการเขียนรอไว้นะครับก็คือใส่ค่าเข้าไปนะครับในตัวนี้เนี่ยแล้วเดี๋ยวตัวโค้ดเนี่ยนะครับเราจะทำการเขียนแล้วก็มาอ่านค่าว่าเลนเราต้องการได้ความยาว10
นะครับป๊อปต้องการได้20ตัวนะครับเราก็ไปทำการสุ่มสร้างโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับสิ่งที่เราต้องการได้ครบแล้วนะครับความยาวโครโมโซม10ตัวจำนวน population 10 20ตัวเราอยากจะทำการสุ่มนะครับโดยการสร้างคณะสร้างหน้าตาของประชากรเนี่ยเอามาเขียนสมมติว่าตั้งแต่บรรทัดที่4แล้วกันนะบรรทัดที่4ผมย่อขนาดนี้สักนิดนึงก่อนนะครับ10ตัว1 2 3 4 5 6ปรับขนาดให้มันเล็กๆจะได้เห็นภาพชัดๆนะครับผมจะทำการเอาคำตอบเนี่ยนะครับวางตั้งแต่บรรทัดที่4เป็นต้นไปงั้นคำตอบของเราเนี่ยนะครับจะมีทั้งหมดอยู่20ตัวอันนี้คือตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4โอเคนะครับแล้วก็ความยาวเท่ากับ10นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตามเนี่ยคือเราทำการสุ่มสร้างนะครับว่าเอ๊ะหน้าตาของคำตอบจะเป็นเท่าไหร่นะครับ0 1 1 0 0 1 1อะไรเนี่ยนะครับอันนี้คือยาว10ตัวทั้งหมด20โครโมโซมเข้าใจคอนเซปต์ใช่ไหมครับอันนี้คือการสร้างประชากรเริ่มต้นโอเคไหมเอ่ยโอเคเนาะโดยที่ผู้ใช้ทำการกำหนดขนาดที่ต้องการคือจะเอาป๊อปเลนเท่าไหร่ป๊อปไซส์เท่าไหร่นะครับขนาดประชากรยาวเท่าไหร่จำนวนประชากรกี่ตัวตัวนี้ลบทิ้งไปก่อนเราจะทำการเขียนโค้ดเพื่อสุ่มสร้างคำตอบนะครับสุ่มสร้างคำตอบแผนตอนนี้นะครับส่วนที่ฟังก์ชันของเราเนี่ยนะครับก็คือเริ่มต้นนะครับก็คือเราทำการเขียนเพื่อดึงค่าของเลนกับค่าของป๊อปขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเลนเนี่ยผมเปลี่ยนตรงนี้เป็นเลนแล้วกันเลนนะครับดึงค่าของเลนกับดึงค่าของป๊อปมีตัวแปร2ตัวนะครับเลนกับป๊อปเลนกับป๊อปนะครับโดยที่ตัวเลนเนี่ยนะครับตัวเลนเนี่ยก็คือจะดึงค่าข้อมูลจากช่องนี้ขึ้นมาช่อง B1 นั้น B1 ก็คือแถวที่1คอลัมน์ที่2นะครับแถวที่1คอลัมน์ที่2ก็บอกว่าดึงจากแถวที่1คอลัมน์ที่2อันนี้คือค่าของเลนโอเคนะครับส่วนค่าของป๊อปคือแถวที่2คอลัมน์ที่2แถวที่2คอลัมน์ที่2นี่คือค่าของป๊อปดึงค่ามาเรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะเอามาใช้ในการเขียนโค้ดจัดการกับข้อมูลต่อไปเพื่อความชัวร์นะครับว่าเอ๊ะข้อมูลเราที่เราดึงมาเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าก็ locker.log locker.log โชว์ค่าเลนดูแล้วก็โชว์ค่าป๊อปดูก็ลองเช็คค่าดูนะครับก็สั่ง locker.log นะครับตัวเลนแล้วก็ locker.log ค่าป๊อปดูว่ามันถูกต้องตามที่เราดึงมาหรือเปล่าป๊อปตอนนี้ไอตัว random นี้ขอคอมเมนต์ไว้ก่อนนะครับคอมเมนต์ก็ใช้เครื่องหมาย /ตอนนี้โค้ดเราก็คือดึงข้อมูลไอตัวขนาดความยาวโครโมโซมแล้วก็จำนวนประชากรนะครับเรียกใช้ปุ๊บก็รอดูนะครับอันตอนนี้โอเคข้อมูลขึ้นมา2ตัวตัวแรกนะครับ10ตัว2 20ถูกต้องแสดงว่าตอนนี้นะครับไอตัวแปรนะครับตัวแปรเลนกับตัวแปรป๊อปเราดึงข้อมูลเข้ามาได้เรียบร้อยแล้วดูเสร็จปุ๊บคอมเมนต์ไว้นะครับนี่คือแค่เช็คค่าเฉยๆตอนนี้เราได้ขนาดของความยาวโครโมโซมจำนวนโครโมโซมเรียบร้อยสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราก็ต้องทำการเขียนคำสั่งเพื่อวนลูปนะครับวนลูปเพื่อสุ่มนะครับสุ่มสร้างโครโมโซมแผนการวนลูปนะครับแน่นอนก็คือเ
ต้องมีขนาดความยาวเลนแล้วก็จำนวนป๊อปนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นอาร์เรย์2มิตินะครับก็คือต้องมีตัวแปร2ตัวคือลูปซ้อนลูปนะครับต้องเขียนลูปซ้อนลูปอ่ะเพราะงั้นก็ดูคำสั่งลูปนะครับดูคำสั่งลูปตอนนี้นะครับเราได้เลนได้ป๊อปมาเรียบร้อยนะครับก็สั่งวนลูปนะครับงั้นคำสั่ง for จะคล้ายกับภาษา C เลยนะครับ for นะครับเราสามารถประกาศตัวแปรใน for ได้เลยคือ var i นะครับfor var i เริ่มต้นที่เอาปกติแล้วคือ0นะครับ for var i เริ่มต้นที่0ขอวนลูปเราจะเริ่มจากความยาวเลนก่อนนะครับให้วนลูปไปเลนรอบนะครับก็คือ i น้อยกว่าเลน i น้อยกว่าเลน i บวกบวกอันนี้คือตรงนี้โอเคนะครับเราต้องการให้ i วิ่งตั้งแต่ตัวแรกไปถึงความยาวของป๊อปแว้นมันจะเริ่มจาก0ถึงเลนลบ1นะครับ0ถึงเลนลบ1ก็คือความยาวเลนตัวโอเคไหมเอ่ยความยาวเลนตัวนะครับเดี๋ยวต้องป๊อปขออภัยเปลี่ยนจากเลนเป็นป๊อปเราต้องการที่จะสร้าง population ทุกตัวนะครับลูปนอกต้องเป็นลูปป๊อปนะครับเริ่มจากป๊อปตัวแรก i คือป๊อปตัวแรกนะครับป๊อปตัวแรกจะสร้างไปเลนตัวมันลูปในนะครับลูปในก็คือก็ประกาศตัวแปร j ขึ้นมาตัวหนึ่ง j เริ่มจาก0 j น้อยกว่าเลนแล้วก็ j บวกบวกอุ้ยโอเคลูปตรงนี้โอเคไหมครับลูปข้างบน2ตัวนี้ลูปแรกเนี่ยก็คือเราต้องการที่จะสร้างประชากรทุกตัวเราบอกว่าเรากำหนดประชากรไว้20ตัวเมื่อกี้นี้แสดงว่าเราจะทำการสร้างประชากรสร้างคำตอบทีละตัวจากตัวที่1ไปถึงตัวที่20ก็ให้ตัวแปร i เป็นตัวคุม i เริ่มจาก0ถึง i น้อยกว่าป๊อปก็คือป๊อปลบ1เพราะฉะนั้น i ก็คือ i เริ่มจาก0ถึง19นะครับ i เริ่มจาก0ถึง19ก็ครบ20ตัวแต่ละรอบนะครับเราจะให้ j วิ่งโดยที่ j เริ่มจาก0ถึงน้อยกว่าเลนก็คือน้อยกว่า10ก็คือ9แสดงว่า j จะวิ่งจาก0ถึง9ก็คือความยาว10ตัวตรงนี้โอเคไหมครับซึ่งในลูปเนี่ยนะครับเราก็จะทำการสุ่มค่าเข้าไปเก็บนะครับมันสุ่มก็คือคำสั่งเนี่ยผม copy var นี่เข้าไปในลูปนี้นะครับสุ่มค่า0หรือ1ขึ้นมาตัวเนี่ยคือสุ่มค่า0หรือ1นะครับตามที่พูดเมื่อกี้นี้สุ่มค่าเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ทำการเขียนค่าลงไปในเก็บสุ่มค่าเสร็จปุ๊บนะครับเขียนค่าลงไปเก็บให้ data นะครับ sheet.getLength แล้วเอาค่า r ไปเก็บแต่ตัวที่ต้องทำการเปลี่ยนก็คือตัวเนี้ยนะครับว่าจะเอาแถวที่เท่าไหร่คอลัมน์ที่เท่าไหร่เมื่อกี้บอกว่าขอเริ่มที่แถวที่4ขอเริ่มที่แถวที่4แต่ไอ้ตัวคุมแถวเนี่ยของเราเป็น0เพราะฉะนั้นการที่จะให้เป็นแถวที่4ก็คือเอาตัวคุมแถวบวก4เข้าไปรอบแรก i เป็น0มันจะกลายเป็น4พอรอบ i กลายเป็น1มันก็จะกลายเป็น5แถวที่5แถวที่6เรียงไปเรื่อยๆ20แถวโอเคไหมครับส่วนคอลัมน์เป็นตัว j คุมคอลัมน์นะครับมันจะเริ่มนับคอลัมน์ที่1แต่ j ของเราเนี่ยมันเริ่มจาก0ก็บวก1เข้าไปนะครับอันนี้ก็คือเราก็ทำการสร้างคำตอบเริ่มต้นได้แล้วนะครับข้างล่างผมลบทิ้งเลยแล้วกันอันนี้คือฟังก์ชัน init นะครับฟังก์ชัน init initial สร้างประชากรเริ่มต้นสร้างประชากรเริ่มต้น
ลองเรียกใช้ดูนะครับปึ๊บดำเนินการเสร็จแล้วไปดูคำตอบหน้าตาคำตอบขึ้นมา20ตัวเรียบร้อยลองนับแถวนี้ว่าครบแถวที่4ถึงแถวที่23นะครับครบ20ตัวโอเคไหมครับได้คำตอบมาเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนใหม่นะครับผมขอความยาว5นะครับป๊อปขนาด10ตัวสมมติความยาว6ก็ได้ครับความยาว6ป๊อป10พวกนี้ลบทิ้งก่อนนะครับค่านี้ไม่ได้ใช้ delete ขอความยาว6นะครับป๊อป10ตัวก็ไปรันใหม่เรียกใช้ความยาว6นะครับป๊อป10นะครับก็จากแถวที่4ถึงแถวที่13อันนี้คือคำตอบที่เป็นไปได้ที่ GA มันสร้างขึ้นมาไล่โค้ดอีกรอบนะครับก็คือเริ่มต้นเราประกาศตัวแปรไฟล์เพื่อเข้าถึงตัวชีตไฟล์ Google Sheet ของเรานะครับชีตที่ active อยู่จากนั้นประกาศตัวแปรชีตเพื่อเข้าถึงชีตนะครับเนื่องจากว่าตัว Google Sheet เนี่ย1ไฟล์เนี่ยมันมีหลายชีตนะครับจะเข้าถึงชีตไหนนะครับก็บอกว่าโอเคไฟล์ขอชีตที่มันแอคทีฟอยู่ก็คือตอนนี้ต้องแอคทีฟชีตนี้เท่านั้นนะครับมันถึงจะเข้าถึงได้นะครับถ้าเราไปแอคทีฟชีตใหม่อย่างเช่นตัวเนี้ยผมไปเพิ่มชีตใหม่นะครับอันนี้ต้องระวังนิดนึงผมไปบวกชีต2แล้วตอนนี้ชีต2ผมแอคทีฟอยู่โอเคนะครับเราไปลองรันโค้ดใหม่อีกครั้งหนึ่งเรียกใช้ปึ๊บมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยอุ้ยผมลบตัวนี้ทิ้ง delete อันนี้ชีต1เนี่ยนะครับเราบอกว่า6ความยาว6จำนวน10แถวแต่ไปคลิกชีต2นะครับเราไปรันซึ่งมันก็ทำการไปรันที่ชีต2ชีต1ไม่เกี่ยวงั้นชีต2ถ้าผมใส่ตรง B เนี่ยนะครับ3กับ5ไปรันปุ๊บมันก็จะไปเกิดผลกับที่ชีต23กับ5ก็คือ3แถบ3คอลัมน์5แถบอย่างนี้เป็นต้นขึ้นอยู่ว่าตอนนี้ชีตไหนแอคทีฟอยู่นะครับมาที่ชีตนี้นะครับชีต1แอคทีฟอยู่โค้ดชุดเดิมสั่งรันนะครับก็จะรันกับชีตที่แอคทีฟอยู่เท่านั้นอันนี้คือ60เนื่องจากว่าตอนนี้นะครับเราใช้คำสั่งคือ get active sheet นะครับแต่ถ้าต้องการฟิกชื่อชีตไปเลยเนี่ยนะครับก็สามารถใช้คำสั่งซึ่งก็เดี๋ยวไว้ในครั้งต่อไปนะครับจะมีพวก get sheet by name ทั้งหลายเนี่ย get ตามชื่อของชีตได้ซึ่งตรงนี้นะครับเมื่อเราทำการสร้างคำตอบเริ่มต้นเสร็จแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นคำตอบที่เป็นไปได้ของปัญหานั้นๆอย่างเช่นปัญหาหุ่นยนต์เราบอกว่าเราจะดูว่าคำสั่งตัวที่1มันดีมากน้อยแค่ไหนก็ดึงมาทีละ2ตัว01บอกว่าเป็นคำสั่งลงนะครับ01ลงอีกแล้ว10ขึ้นอะไรก็ว่าไปตัวที่2 100000เราก็ไปดูว่ามันไปควบคุมหุ่นยนต์แล้วเนี่ยผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรซึ่งเราก็จะทำการให้ค่าความดีของมันซึ่งเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวครั้งหน้าก็จะลงรายละเอียดเพิ่มเติมครั้งนี้นะครับเอาคำสั่งการสร้างประชากรเริ่มต้นซึ่งไม่ว่าจะเป็นปัญหาใดก็ตามนะครับอย่างที่บอกคือเรา IGA เนี่ยนะครับเราเรียนรู้วิธีการตามแพทเทิร์นของมันเนี่ยทุกปัญหาสามารถใช้โค้ดชุดเดียวกันได้หมดเลยเพียงแต่ว่าเราต้องไปออกแบบไอ้ตัวหน้าตาเนี่ยว่าตรงเนี้ยเราจะต้องการได้ความยาวเท่าไหร่ได้กี่ตัวแล้วความยาวแต่ละตัวตรงเนี้ยความหมายของมันคืออะไรอันนี้คือขึ้นอยู่กับแต่ละปัญหาส่วนกระบวนการอื่นๆในการหาคำตอบเนี่ยจะเหมือนกันทุกประการโอเคไหมครับจบบล็อกที่1 นะครับคือบล็อกของการสร้างประชากรเริ่มต้น
การสร้างประชากรเริ่มต้น